กรรมเป็นรูปแบบในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบบางการแนวคิดของสกรรมในการพัฒนาซอฟต์แวร์จะประกอบไปด้วย3บทบาท6กิจกรรม3ทักษิณสำหรับ3ทักษิณในการทำสกรรมจะประกอบไปด้วย Product Backlog Sprint Backlog และ Potentiality Shippable Product Increment ซอฟต์แวร์ที่จะพัฒนาจะประกอบไปด้วยฟีเจอร์ต่างๆซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้อาจจะมาจากความต้องการของลูกค้าผู้บริหารหรือแม้แต่สมาชิกในทีมก็ได้ในสกรรมฟีเจอร์ต่างๆจะถูกเขียนในมุมมองของ End User หรือที่เรียกว่า User Story User Story ทั้งหมดที่ได้จะถูกเรียกว่า Product Backlog Product Backlog จึงเป็นที่รวบรวมสิ่งต่างๆที่ต้องทำเพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่ได้ตรงตามความต้องการในแต่ละรอบของการพัฒนาหรือที่เรียกว่าสปรินต์นั้นเราจะเลือก User Story บางอันมาทำ User Story ที่เลือกมาทั้งหมดเรียกว่า Release Backlog Product Backlog Item ที่เลือกมาจะถูกแตกเป็นงานย่อยๆในระดับเทคนิคซึ่งงานย่อยๆทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่า Sprint Backlog ซึ่งจะถูกนำเข้าไปทำในสปรินต์Sprint Backlog ที่ถูกทำเสร็จตาม Definition of Done แล้วใน Sprint จะกลายเป็น Product ที่พร้อมจะส่งให้ลูกค้าซึ่งเรียกว่า Potentially Shippable Product Increment 6กิจกรรมที่เกิดขึ้นในสกรรมได้แก่ Sprint Planning Part 1 Sprint Planning Part 2 Daily Scrum Product Backlog Refinement Sprint Review และ Sprint RetrospectiveSprint Planning Part 1 Sprint Planning Part 1จะต้องประกอบไปด้วย Product Owner, Scrum Master และทีมโดยบุคคลทั้ง3บทบาทนี้จะประชุมวิเคราะห์หางานที่มีความสำคัญสูงที่สุดใน Product Backlog และเป็นงานที่ Product Owner ให้ความสนใจที่จะพัฒนาใน Sprint นี้ Sprint Planning Part 2Sprint Planning Part 2จะเป็นการประชุมระหว่างทีมในระดับเทคนิคโดย Product Backlog Item ที่ Product Owner เลือกมาจะถูกแบ่งเป็นงานย่อยๆที่เรียกว่า Sprint Backlog Item และ Sprint Backlog Item แต่ละอันจะถูก Estimate เป็นแต้มกิจกรรมนี้จะต้องทำทุกวันเมื่อเข้าสู่ Sprint แล้วกิจกรรมนี้จะใช้เวลาไม่เกิน15นาทีโดยที่ทุกคนในทีมจะต้องร่วมประชุมโดยการยืนเป็นวงกลมแล้วผลัดกันพูดทีละคนโดยประเด็นที่จะต้องพูดมี3ประเด็นดังต่อไปนี้ 1. สิ่งที่ได้ทำไปแล้วในเมื่อวาน 2. สิ่งที่จะทำในวันนี้ 3. ปัญหาที่พบในระหว่างการทำงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรไปถึงไหนแล้วใครจะทำอะไรต่อไปและใครพบปัญหาอะไรบ้างProduct Backlog Refinement กิจกรรม Product Backlog Refinement Product Owner จะเข้ามาคุยกับทีมถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นของ Product Backlog เช่นความสำคัญของ Product Backlog Item แต่ละอันกิจกรรม Product Backlog Refinement นี้จะใช้เวลาประมาณ 5-10% ของระยะเวลาในสปรินต์โดยจะทำเมื่อถึงกลางสปรินต์ Sprint Reviewกิจกรรม Sprint Review เป็นกิจกรรมที่ทีมนำเสนอผลงานที่ได้หลังจากเสร็จ Sprint โดยทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะมาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย Sprint Review ยังเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทีมได้รับฟีดแบคจากลูกค้าด้วยเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขใน Sprint ต่อไป Sprint Retrospective Sprint Retrospective คือการให้ทีมมองกลับไปว่าระหว่าง Sprint มีอะไรที่ดีที่ทีมควรทำต่อไปหรือสิ่งไม่ดีที่ควรปรับปรุงโดยแบ่งเป็นสิ่งที่จะทำต่อไปสิ่งที่ต้องหยุดทำสิ่งที่ควรลองทำในการเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์เราจะต้องมีคนที่มาทำงานทั้งหมด3บทบาทได้แก่ 1. Product Owner 2. Scrum Master และ 3. ทีม Product OwnerProduct Owner เราต้องการเขาเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนของลูกค้าทำหน้าที่จัดการเรื่อง Product Backlog ทั้งคิดรวบรวมทั้งยังเป็นคนเลือกด้วยว่าจะให้ User Story ไหนทำก่อนทำหลัง Scrum Master
ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลทีมงานเป็นโค้ชของทีมงานเป็นคนที่ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างราบรื่นทีมคือทีมผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เป็นผู้ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ให้ตรงตาม User Story ที่กำหนดโดยทีมจะประกอบไปด้วยสมาชิกประมาณ 4-7 คนThank you.